้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องการแชทนะคะให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอต้อนรับนะคะน้องทีค่ะวานิชนันทธาดาค่ะขอต้อนรับนะคะทนายเจมส์นะคะนิติธรแก้วโตค่ะอยากถามว่าเคยมีแบบว่าประสบการณ์หรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องไอทีบ้างไหมคะจริงๆทีมีปัญหากับเรื่องไอทีมาโดยตลอดเลยนะครับตั้งแต่เริ่มใช้งานมาเลยเพราะว่าที่อยู่ในยุคที่มันเริ่มมีการใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาในชีวิตที่ก็จะโดนตั้งแต่ว่าเอารูปเราเนี่ยไปปลอมแปลงเป็นเราคนหนึ่งนะฮะแล้วก็เอาไปคุยกับคนนู้นคนนี้เพื่อหลอกเอาเงินมาซึ่งเป็นเรื่องที่เติบโตมากับทีค่อนข้างคุ้นชินกับเรื่องนี้มาตลอดมันก็จะมีนะคะประเภทบางกลุ่มจากเขาเรียกว่าอะไรอ่านยังไม่ทันจบข้อความส่งต่อๆกันมาพอเพื่อนส่งมาปุ๊บแชร์ปั๊บเลยแชร์ปุ๊บก็ผิดเลยนั้นทางที่ดีเนี่ยคือเช็คก่อนแชร์ใช่เช็คให้มันชัวร์ก่อนนะครับสันนิษฐานไว้ก่อนว่าในโลกแห่งปัจจุบันเนี่ยมันมีการทำข่าวมั่วๆแบบนี้เยอะนะครับใช่พอเป็นข่าวมั่วปั๊บเนี่ยเราต้องดูก่อนเนื้อหาบางข่าวเนี่ยอาจจะไม่มีความผิดแต่เนื้อหาบางข่าวเนี่ยถ้ามันไปเกี่ยวกับความมั่นคงมันไปเกี่ยวกับรัฐบาลนะครับที่มันเป็นข่าวมั่วๆเนี่ยนะมันมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์นะครับผมบอกก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะแชร์อะไรก็แล้วแต่อย่าคิดเพียงว่าเฮ้ยฉันรู้ก่อนเว้ยฉันต้องเป็นอันดับหนึ่งอย่ารีบแชร์เช็คให้มันชัวร์ก่อนอีกแบบนึงที่ผมเห็นคนที่สูงอายุนะเขาทำบ่อยๆคือสวัสดีตอนเช้าค่ะนะเป็นรูปวันพระรูปดอกไม้บ้างรูปพระบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคือถ้าเราส่งต่อไม่เป็นอะไรนะแต่อย่าไปดัดแปลงแก้ไขนะครับเพราะนั้นเพราะของพวกนั้นน่ะคือภาพอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นห้ามกระทำซ้ำหรือดัดแปลงคนที่มีอำนาจคนที่มีสิทธิ์ทำซ้ำหรือดัดแปลงเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือที่ผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อนุญาตเท่านั้นสมมติว่าเราโดนเพื่อนแกล้งในโรงเรียนนะครับโดยการส่งข้อความกันในกรุ๊ปไลน์ต่างๆแล้วเราส่งต่อให้เพื่อนอย่างเงี้ยเราถือว่ามีความผิดไหมครับต้องดูก่อนข้อความลักษณะไหนให้เสื่อมเสียชื่อเสียถ้าเป็นข้อความลักษณะหมิ่นประมาทเนี่ยเช็คก่อนแชร์เช็คให้มันชัวร์เป็นข้อความจริงไหมนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอย่าไปแชร์ค่ะนะยิ่งเพื่อนๆเนี่ยไม่ใช่บุคคลสาธารณะนะครับไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของส่วนตัวของเขาไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ในทางกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าคำว่าหมิ่นประมาทก็คือการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3ค่ะนะใส่ความก็คือเรื่องที่ไม่จริงอ้าวถ้างั้นหนูแชร์เรื่องจริงก็ไม่ผิดสิยิ่งจริงยิ่งผิดครับมีอยู่2ฐานถ้าส่งส่วนตัวก็จะไปผิดตามมาตรา326เขาเรียกว่าหมิ่นประมาทธรรมดาแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเอาข้อความพวกนี้ภาพพวกนี้เอาไปลงในกลุ่มใหญ่เป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทโทษหนักครับแล้วอีก1อันนะคะที่แบบว่าคนฮิตกันมากการหาคู่ในโลกออนไลน์ใช่หลังๆเนี่ยนอกจากแอป LINE ที่เราฮิตกันแล้วเนี่ยก็จะมีแอปแชทอย่างอื่นที่เป็นเพื่อการนั้นโดยเฉพาะอย่าง B-Talk จะมีแบบว่าเขย่าปุ๊บจะหาคนใกล้เคียงได้ว่าใครอยู่ใกล้ๆเราบ้างหรือว่าการไปนัดเพื่อทำอะไรต่างๆกันเพราะฉะนั้นจริงๆมันอันตรายมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยพอรู้สึกว่าให้การไปเช่าโรงแรมมันเปลืองเงินก็เรียกมาที่บ้านเลยแล้วกันอย่าคิดว่าความสนุกชั่วคู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าแบบน่าท้าทายขนาดนั้นน่ะเพราะจริงๆมันอันตรายมากบางคนโดนปลดทรัพย์ก็มีบางคนโดนทำร้ายร่างกายก็มีบางคนถึงกับโดนฆาตกรรมเลยก็มีนะครับพี่กำลังจะบอกว่าในคดีที่เกิดขึ้นดังๆในสังคมไทยเนี่ยนะโดนผู้หญิงหลอกบ้างล่ะโดนผู้ชายหลอกบ้างล่ะเกิดจากการที่ตัดสินใจไปใช้ชีวิตคู่อย่างรวดเร็วเกินไปไม่ศึกษากันให้ดีก่อนฉะนั้นการใช้แอปพลิเคชันจริงๆมันต้องมีวิจารณญาณด้วยแหละสำคัญที่สุดนะครับบางคนกลัวรูปไม่ตรงปกเนี่ยหลังๆเขาก็มีการให้เราวิดีโอคอลได้แล้วเราก็ลองวิดีโอคอลไปว่าคนนี้มีจริงหรือเปล่าได้คุยกันจริงๆลองวิดีโอคอลดูว่าลองคุยกันจริงๆบางทีคุยผ่านตัวอักษรเนี่ยมันเป็นคนนึงนะแต่พอมาเจอตัวจริงได้ลองคุยจริงๆมันความรู้สึกมันแตกต่างไงจริงๆอยากให้ลองพิสูจน์ตัวตนก่อนที่จะไปเจอกันจริงๆผมจะบอกเล่าให้ฟังก็คืออย่าไปหลงกับภาพโปรไฟล์ที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะนะครับคุณอาจจะเป็นเหยื่อรายหนึ่งก็ได้เป็นมารยาทนะคะในการแชทนะคะมีวิจารณญาณนะคะในการแชททุกครั้งเช็คก่อนแชทผมเคยเจอมาเยอะละเวลาอยู่ใน IG เวลาอยู่ใน Facebook ค่ะโอ้โหกลางมากเลยตัวใหญ่แต่พอเข้าไปเจอที่บ้านนี่โอ้โหหงอจริงหงอยใช่เพราะนั้นเนี่ยเราอย่างนึงอ่ะเราอยู่ใน Facebook ก็จริงน้องต้องยึดโลกแห่งความเป็นจริงครับค่ะ Facebook มันก็คือ Facebook แบ่งปล่อยให้มันอยู่ในโลกของมันอ่ะนะฮะ
ช้มันให้เป็นประโยชน์แต่อย่าใช้มันให้มันเป็นโทษสำหรับเราค่ะครับการโพสต์ประจานด่าคนอื่นการโพสต์ทวงหนี้คนอื่นมันเป็นความผิดทางอาญาหมดนะครับงั้นอย่าทำค่ะใช้ Facebook ให้เป็นประโยชน์ใช้ขายของนะใช้สร้างรายได้ใช้สร้างอาชีพใช้ในการหาข้อมูลในการเรียนแบบนี้เกิดประโยชน์เพราะบางคนที่มองว่าFacebook เป็นเรื่องเป็นที่ส่วนบุคคลท่านจะโพสอะไรก็ได้ไม่เห็นเป็นอะไรแต่อยากจะบอกว่าในอนาคตเนี่ยพอสมมติว่าน้องเติบโตขึ้นไปแล้วน้องเข้าทำงานเจ้านายเป็นเพื่อนใน Facebook ด้วยเขาย้อนมาดูมันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเราเลยนะรวมถึงบางคนเนี่ยชอบโพสด่าเพื่อนโพสด่าทุกอย่างในโลกเนี้ยมันจะกลายเป็นกระจกสะท้อนตัวเราเองว่าคุณมีทัศนคติยังไงต่อโลกและต่อตัวเองอยากให้ทนายเจมส์แล้วก็น้องทีนะคะฝากข้อคิดดีๆนะคะเกี่ยวกับการแชทอย่างสร้างสรรค์ด้วยค่ะก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมือถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักของเราในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นการแชททุกวันนี้มันอยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับแล้วก็มีสิ่งยั่วยุให้เราไปในทางที่ไม่ดีอย่างง่ายมากอยากให้ตั้งสติก่อนที่จะแชทอะไรต่างๆคิดถึงผลที่จะตามมาจากทุกๆการกระทำที่เราแชทเพราะว่าบางทีเนี่ยมันสนุกตอนนี้แต่ตอนหลังจากนั้นมันไม่สนุกอย่างที่เราคิดนะลองศึกษาหาข้อมูลต่างๆในเรื่องของสมมติเราแชทเนี้ยอาจจะใช้โปรแกรม LINE บ่อยเราจะสามารถหาประโยชน์อะไรจากมันได้มากที่สุดทุกโปรแกรมมันมีประโยชน์ของมันครับอย่าใช้แค่ในด้านสนุกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนี่มองว่าถ้าเราใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าการแชทอย่างถูกวิธีเนี่ยมันส่งผลมากๆต่อชีวิตเราครับในเรื่องของการแชทเนี่ยนะครับประเด็นหนึ่งคือเราจะใช้โปรแกรมแชทเนี่ยเพื่ออะไรค่ะนี้ก่อนถ้าเพื่อการศึกษาคุณก็ใช้โปรแกรมแชทเนี้ยนะครับกับกลุ่มเพื่อนนะครับแสวงหาข้อมูลเรียกว่าเป็นการใช้ประโยชน์เพราะนั้นเนี่ยการทำอะไรก็แล้วแต่ในไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม LINE หรือในชีวิตจริงเนี่ยนะครับสิ่งที่ดีมันมาพร้อมกับสิ่งที่ไม่ดีเสมอสุดแท้แต่ว่าเราจะใช้สติวิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์แยกแยะยังไงเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเราค่ะโอ้โหวันนี้นะคะได้ความรู้มากๆเลยนะคะจากทนายเจมส์นะคะแล้วก็น้องทีค่ะวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะทนายเจมส์นะคะนิติธรแก้วโตและน้องทีวณิษฐ์นันทัตธาดานะคะขอกราบขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับขอกราบขอบพระคุณค่ะ